ต่อทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยชมตอนนี้ผมอยู่2ซอย43นะครับเป็นหมู่บ้านสินทวีวิลล่านะครับอยู่ในซอยตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านผัดไทยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับสวัสดีครับพี่ตอนนี้อยู่ร้านเจเปิ้ลนะครับอันนี้อะไรครับนี่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะเดี๋ยวคั่วไก่ถ้าพามาก็จะมาสั่งนะครับเตรียมสั่งครับร้านนี้มีผัดไทยด้วยใช่ไหมมีผัดไทยด้วยมีผัดไทยด้วยมีไข่กุ้งสดด้วยนะใช่ครับผัดไทยก็35บาทผัดไทย35บาทผัดไทยก็มีกุ้งสดด้วยกันนะครับครับมีเต้าหู้นะครับมีกุ้งแห้งนะครับใช่ไหมครับมีไข่นะครับไข่สองฟองอันนี้ก็พิเศษค่ะ40บาทพิเศษ40บาทนะครับนี่ครับเครื่องนะนี่เขาจะเส้นอะไรนะครับเนี่ยเส้นกลางนะครับค่ะเส้นเล็กผัดไทยอ๋อเส้นเล็กผัดไทยนะมือกรอบนะมีกุ้งครับผมขายวันไหนมาครับพี่ที่นี่ขายจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะครับขายบ่ายสามถึงสองทุ่มอ๋อบ่ายสามถึงสองทุ่มนะครับมาอุดหนุนก็ได้นะครับครับยาวครับยาวเหรอครับผมครับนี่ครับคิวยาวมากเป็นสิบคอเลยครับครับอันนี้ลูกค้ามาก็มาจดคิวไว้งี้แหละใช่มั้ยนี่ครับน้ำมันนี่อาจจะเป็นน้ำมันหมูนะครับเนี่ยน้ำมันหมูน้ำมันใช้น้ำมันไม่หอมแดงครับใส่พริกเลยใช่ไหมครับเนี่ยใส่พริกเลยค่ะถ้าลูกค้าไม่ใส่ลูกค้าจะแจ้งลูกค้าอ๋อลูกค้าจะแจ้งนะครับแบบโดยปกติก็ใส่พริกอ๋อครับผมนี่ไข่หนึ่งฟองนะครับนี่เป็นธรรมดานะครับธรรมดาครับธรรมดาใส่หัวงอกนะครับใช่ขายมากี่ปีแล้วครับพี่ตรงนี้3 ปีครับครับกรอบเลยนะ
เทียมนะครับใส่กระเทียมด้วยครับเส้นใหญ่ครับบ้านเรียงเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ครับขายที่หน้าบ้านเลยนะตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้หมูอนามัยนะครับตรงนี้นะครับใครเข้ามาในซอยนี่ครับร้านหมูอนามัยนะครับเข้ามาในซอยไม่ลึกนะครับครับประมาณ100 เมตรได้อ๋อครับผมมา100 เมตรนะครับไก่สองคนไทยหนึ่งครับผู้ไก่พิเศษใช่ไหมใช่ทำไม่เป็นไรธรรมดาแล้วก็ธรรมดาไปเลยธรรมดาแล้ววันอาทิตย์มั้งครับที่ขายของตอนเช้าตลาดตอนเช้าอ่ะฮะที่อยู่คุ้มอ่ะช่วงอยู่คุ้มใช่ครับมีคนเข้าไปดูเยอะครับเนี่ยก็20,000 กว่าวิวได้มั้งที่มาถ่ายหัวเนี่ยอะไรอ่ะเสร็จครับ
ีกเดียวเอาล็อกเก่าเราใช้เราก็มาใช้อีกทีใช่ใช่ประโยชน์ได้ดีมากมาอุดหนุนกันนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวโป๊ไก่เจเปิ้ลนะครับผมว่าสิงห์ทวีวิลล่านะครับร้าน2ซอย43นะครับขายทุกวันนะครับจันทร์ถึงเสาร์ร้านเปิดบ่าย3ถึงประมาณ2ทุ่มนะครับมาอุดหนุนก็ได้นะครับ